ออสเตรียเนี่ยมีคนอิสลามอยู่ประมาณ 500,000 คนครับฟังตัวเลขไม่เยอะแต่ว่าคิดเป็นสัดส่วนประชากรเนี่ยคือประมาณ 6% ของประชากรทั้งประเทศโอ้โหเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนี้สั้นๆคืออย่างนี้ครับคือเป็นกฎหมายที่รัฐบาลของออสเตรียเนี่ยโดยกระทรวง Integration เนี่ยก็คล้ายๆกระทรวงมหาดไทยของไทยนะครับเอากฎหมายว่าต่อไปนี้เนี่ยห้ามไม่ให้มัสยิดหรือว่าครูสอนศาสนาในของมุสลิมในออสเตรียเนี่ยได้รับเงินจากต่างประเทศถูกต้องครับทีนี้ก็คนออสเตรียก็ที่เป็นมุสลิมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการทำแบบนี้มันเหมือนกับว่ามองว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นปัญหาของสังคมออสเตรียหรือเปล่าเพราะว่าในขณะที่คุณบอกว่าศาสนาอิสลามห้ามรับเงินจากศาสนาอิสลามด้วยกันที่มาจากต่างประเทศเนี่ยศาสนาคริสต์รับเงินกันได้ช่วยเหลือกันได้ทำบุญกุศลร่วมกันได้คนยิวทำได้แต่อิสลามกลายเป็นทำไม่ได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในออสเตรียเพราะว่าออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งในยุโรปเนี่ยได้ชื่อมาเป็นเวลานานแล้วเป็นดินแดนซึ่งเคารพเสรีภาพของคนมากกว่าประเทศอื่นๆออสเตรียเป็นประเทศยุโรปประเทศแรกๆซึ่งยอมรับสิทธิของคนรักเพศเดียวกันที่จะแต่งงานนะครับออสเตรียเป็นยุโรปประเทศแรกๆที่บอกไปเลยคุณชูวัฒน์คนไทยจำนวนมากจะไม่เชื่อนะฮะอิสลามเป็นศาสนาราชการหนึ่งด้วยในออสเตรียเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดการออกกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าออสเตรียกำลังจะเทิร์นover ยูเทิร์นประเทศตัวเองกลับไปสู่ความเป็นประเทศฝ่ายขวาที่มองว่าอิสลามเป็นปัญหาของโลกแล้วพยายามจะไปควบคุมศาสนาอิสลามหรือเปล่าเพราะว่าคุณมีมาตรการซึ่งมันมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นมาในการที่ห้ามเขาทำแบบนี้คือก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นการย้อนหลังถึงเป็นร้อยปีของทางออสเตรียเลยทีเดียวที่ทำกลับไปเพราะว่าถ้าถามว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามในออสเตรียจริงๆแล้วเนี่ยจริงแล้วเขาก็เป็นพื้นเพคนยุโรปนะเพราะว่ามีทั้งคนตุรกีคนบอสเนียต่างๆเนี่ยก็มีพื้นฐานที่เป็นคนนับถือศาสนาอิสลามมาก่อนดังนั้นการที่ไปจำกัดเงินบริจาคจากต่างประเทศที่จะเข้ามารวมถึงการจำกัดเวลาของวันหยุดไม่พูดถึงวันหยุดพูดถึงการไปอบรมของครูสอนศาสนาด้วยเนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิ์ครับทีนี้คือของการบริจาคหลักของสกัดเนี่ยเป็นหลักใหญ่ในศาสนาอิสลามนะคำสอนนี้คือคนไทยฟังอาจจะไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเราก็อยู่ในสังคมซึ่งบางทีก็มองอิสลามเป็นผู้ร้ายแล้วก็คิดว่าปัญหาการก่อการร้ายความไม่สงบในเมืองไทยเนี่ยเกิดจากการที่มีอิสลามภายนอกมาช่วยเหลืออิสลามในเมืองไทยเราคงผมคิดว่าคนไทยเนี่ยจะคิดว่าเรื่องพวกนี้ถูกควรจะทำคือห้ามให้อิสลามรับเงินจากนอกประเทศแต่ลองคิดในแบบนี้ดูว่าถ้าสมมติประเทศไทยมีกฎหมายว่าห้ามคนพุทธไปบริจาคเงินให้วัดพุทธในพม่าห้ามคนพุทธในไทยไปทำบุญให้วัดไทยในศรีลังกาห้ามคนพุทธในไทยไปทำบุญให้วัดไทยในอังกฤษในลอสแอนเจลิสอย่างนี้เนี่ยรเรารู้สึกว่ากฎหมายแบบนี้ประหลาดหรือเปล่าล่ะถ้าเราสึกว่ากฎหมายแบบนี้ประหลาดเนี่ยนี่คือความรู้สึกคนอิสลามในออสเตรียไงว่า ความช่วยเหลือทางศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของการทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณไม่ควรไปห้ามแล้วการไปห้ามมันเป็นการสะท้อนมุมมองว่ารัฐบาลออสเตรียไปยอมรับสมมติฐานว่าการก่อการร้ายหรือว่าความไม่สงบทางศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีอำนาจภายนอกมาแทรกแซงคือหลักคือเขากลัวเรื่องของเงินจากการก่อการร้ายใช่ไหมเขาอ้างอย่างนั้นเขาอ้างอย่างนั้นว่าถ้าเกิดให้ศาสนาอิสลามด้วยการจากที่อื่นมาช่วยกันทำบุญมาช่วยกันดูแลมัสยิดเนี่ยพวกก่อการจะแฝงตัวเข้ามาในสังคมออสเตรียแล้วก็เอาเงินไปล่อลวงเยาวชนในทางที่ผิดครับคือความกลัวตรงนั้นแล้วก็เลยไปจำกัดความหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเลยซึ่งจริงๆการที่คนจะช่วยเหลือทำบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องดีไงแต่ว่าพอกลัวอย่างนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นการตั้งโจทย์ที่ผิด